ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เช้าวันใหม่นะคะกับรายการเปิดดวง12ราศีค่ะรายการที่พร้อมจะพยากรณ์ดวงชะตาประจำวันให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ตรงแล้วก็วันนี้นะคะต้อนรับคุณผู้ชมนะเข้าสู่วันศุกร์ที่21สิงหาคม2558สดๆจาก Miracle Channel Studio ค่ะอยู่กับมวยและอาจารย์พรพจน์ลีลาประเสริฐหรือว่าพจน์สัตเลขค่ะครับวันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่มีความสำคัญโดยเฉพาะกับกลุ่มคนไทยเชื้อสายจีนนะครับไทยจีนพี่น้องกันครับในเรื่องของวิถีวัฒนธรรมก็แทบจะแยกจากกันไม่ออกวันสำคัญที่ว่านั้นนะครับวันนี้ก็คือตรงกับวันศาสตร์จีนนั่นเองนะครับวันศาสตร์จีนเนี่ยตรงกับทางจันทรคติก็คือวันที่15 เดือน 7ตามปฏิทินจีนโบราณนะครับซึ่งเป็นเดือนสำคัญที่ลูกหลานเนี่ยจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษซึ่งในปีนี้ก็ตรงกับวันที่28 สิงหาคม 2558และในบางตำรานะครับก็กล่าวเอาไว้ว่าในวันที่15 เดือน 7นั้นจะมีการตรวจสอบดูบัญชีครับถึงวิญญาณของผู้ที่ล่วงลับและจะได้มีการส่งวิญญาณดีขึ้นสวรรค์ส่วนวิญญาณร้ายจะส่งลงนรกฉะนั้นชาวจีนทั้งหลายเนี่ยก็เกิดความรู้สึกสงสารวิญญาณร้ายจึงได้ร่วมกันทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้นรกจึงเปิดประตูนะครับเพื่อให้วิญญาณร้ายออกมารับกุศลผลบุญได้ซึ่งในการไหว้สำหรับเทศกาลศาสตร์จีนนะครับก็แบ่งออกเป็น3ชุดด้วยกันนะครับชุดที่1เนี่ยจะไหว้ในช่วงเช้าครับสำหรับไหว้เจ้าที่มีอาหารคาวหวานส่วนขนมไหว้เนี่ยที่ต้องมีตามประเพณีของศาสตร์จีนที่สำคัญเลยนะครับพวกเราคงคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีก็คือในเรื่องของขนมเข่งขนมเทียนที่สำคัญครับต้องมีสีแดงแต้มเป็นจุดเอาไว้นอกจากนั้นก็มีในส่วนของผลไม้น้ำชาเหล้าจีนและกระดาษเงินกระดาษทองครับแล้วก็ชุดที่2นะคะก็คล้ายของไหว้เจ้าที่นะคะแต่เป็นการไหว้สำหรับบรรพบุรุษซึ่งนะคะในส่วนของชุดนี้เนี่ยต้องมีข้าวที่บรรพบุรุษชอบแล้วก็ตามธรรมเนียมเนี่ยก็ต้องมีน้ำแกงนะคะวางข้างชามข้าวสวยๆแล้วก็รวมไปถึงมีน้ำชานะจัดชุดน้ำชาให้สวยงามด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญขาดไม่ได้เห็นตรงหน้านี้ก็จะมีทั้งขนมเข่งมีทั้งขนมเทียนมีผลไม้แล้วก็กระดาษเงินกระดาษทองด้วยอย่างขนมเข่งเนี่ยก็หมายถึงความหวานชื่นอันสมบูรณ์นะคะส่วนขนมเทียนก็มีลักษณะเป็นกลวยแหลมนะเป็นเหมือนเจดีย์ก็เลยมีความเป็นมงคลด้วยนะคะส่วนชุดที่3นะคะนี่ต้องไหว้นอกบ้านก็เป็นการไหว้วิญญาณพเนจรนะของไหว้ก็จะมีทั้งของคาวของหวานแล้วก็ผลไม้ตามต้องการที่พิเศษเลยก็จะมีข้าวหอมแบบจีนโบราณนะคะแล้วก็มีเผือกนึ่งผ่าซีกเป็นเสี้ยวใส่ถาดเส้นมีห่อใหญ่เหล้าน้ำชาแล้วก็รวมไปถึงกระดาษเงินกระดาษทองด้วยนะตรงนี้ก็เป็นทั้งหมด3ชุดด้วยกันที่เป็นตามธรรมเนียมทั้งของคนจีนแล้วก็คนไทยเชื้อสายจีนนั่นเองนะก็เป็นอีกหนึ่งวันสำคัญที่เราลูกหลานต้องระลึกถึงบรรพบุรุษนั่นเองค่ะครับเขาบอกคนเราต้องมีรากนะเป็นผู้เป็นคนประสบความสำเร็จได้ทุกวันนี้ก็ล้วนแล้วแต่ผ่านการบ่มเพาะนะครับการปลูกฝังดูแลจากรุ่นสู่รุ่นก็เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูแล้ววันนี้ก็ต้องถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันครับที่คนในครอบครัวเนี่ยก็ได้มีโอกาสจะได้เจอกันนะบางคนเมื่อเช้าเนี่ยขับรถออกมาถนนโล่งพอสมควรนะครับเชื่อว่าหลายคนก็อาจจะถือโอกาสลาหยุดนะเพื่อเข้าร่วมพิธีในเรื่องของการไหว้วันศาสตร์จีนครับแทนก็ต้องบอกว่าเป็นธรรมเนียมแบบโบราณนะคะที่ลูกหลานชาวจีนหรือว่าลูกหลานชาวไทยเชื้อสายจีนเราต้องวันระลึกถึงทุกๆปีนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยนอกจากการระลึกถึงในวันนี้ทุกๆวันเนี่ยเราก็สามารถนึกถึงนะคะแล้วก็แสดงความเคารพต่อบรรพบุรุษได้นะนี่ก็ต้องขอบคุณทั้งข้อมูลนะคะแล้วก็รวมไปถึงภาพข่าวเนี่ยจากสำนักข่าวมติชนออนไลน์ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมหลายๆท่านที่อยากจะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาชีพเรื่องของการเงินเรื่องของสุขภาพโชคลาภหรือว่าความรักเองก็ตามรวมไปถึงชื่อสกุลลัคนาราศีนะคะก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ได้ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะพิมพ์ PD เว้นวรรคตามด้วยชื่อนามสกุลค่ะ
วันที่เดือนพ.ศ.แล้วก็เวลาเกิดคุณผู้ชมที่เกิดในช่วงราต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งนะคะฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาชัดเจนแล้วก็ขอเป็นข้อมูลสากลคุณผู้ชมไม่ต้องแปลงวันมาส่งข้อมูลทั้งหมดมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันสดๆก็สามารถโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494นั่นเองนะคะแต่ว่าข้อมูลในการลงทะเบียนขออนุญาตอยากจะให้เป็น1ดวงชะตาต่อ1การลงทะเบียนพูดคุยจะได้สะดวกมากขึ้นนะคะแล้วก็ละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะวันดีๆหลายๆคนรอคอยกันแล้วมาดูว่า12ราศีภาพรวมวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างค่ะศุกร์ที่28สิงหาคม2558ครับจันทรคติการขึ้น14ค่ำเดือน9ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือพรายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์นะครับคือประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวได้ชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานจะมี2ด้านวันนี้ต้องบอกว่าด้านดีก็คือความสามารถในการจัดการทุกอย่างได้ด้วยตัวเองแต่สิ่งที่ต้องระวังวันนี้อย่าตรงไปซะทุกเรื่องนะครับต้องมีความยืดหยุ่นบ้างเงินทองและการลงทุนเหมาะสำหรับการตัดสินใจธุรกรรมที่สำคัญขอให้เชื่อมั่นแต่ความรักหัวใจวันนี้ฝากอย่าเปรียบเทียบกับคู่ของคนอื่นสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมังกรค่ะหนักแน่นให้มากนะครับวันนี้โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องของงานอะไรประนีประนอมได้ก็ควรจะปล่อยผ่านสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีส้มราศีต่อไปนะคะราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมครับวันนี้เหมาะสำหรับการทำงานแบบอยู่เป็นกองหลังพูดง่ายงานซัพพอร์ตงานสนับสนุนที่สำคัญวันนี้ไม่ควรลงไปเล่นเองนะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับตำแหน่งไหนส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนทำในสิ่งที่รู้จริงทำในสิ่งที่ถนัดแล้วคุณจะไม่พลาดสุดท้ายในเรื่องของหัวใจเน้นไปที่คนโสดให้ดูความเป็นไปได้สำคัญที่สุดนะต้องเรียนตรงๆว่าต่างเกินไปก็สำเร็จยากสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีกุมค่ะเน้นให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเสริมเรื่องของชีวิตครับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเหลืองราศีต่อไปนะคะราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับเรื่องความรักหัวใจอย่าโลเลนะครับใช่ไม่ใช่ถ้าตัดสินใจแล้วก็ขอให้เดินต่อโสดเองก็ต้องดูให้ดีครับแม้จะมีโอกาสผ่านเข้ามาอย่ารีบร้อนเงินทองรวมถึงการลงทุนวันนี้เดินสายกลางดีที่สุดความพอดีครับอะไรควรจ่ายซื้อหาความสุขให้กับตัวเองอะไรควรเก็บออมสำหรับอนาคตส่วนเรื่องของงานวันนี้เผื่อใจทุกอย่างไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบวันนี้ต้องสู้ต้องแข่งขันครับสีถูกชะลอค่ะสำหรับชาวราศีมีนค่ะเพียรพยายามเน้นในเรื่องของการทำงานนะครับวันนี้วิริยะอุตสาหะกับสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าราศีต่อไปนะคะราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมวันนี้มีเกณฑ์ต้องลงนามในเอกสารสำคัญนะครับฉะนั้นตรวจสอบรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนก่อนจะรดปากกาส่วนเงินทองและการลงทุนเวลาได้ยินข้อมูลข่าวสารอะไรมาตรวจสอบก่อนนะโดยเฉพาะพวกข่าวดีทั้งหลายเนี่ยระวังตัดสินใจผิดแต่เรื่องของหัวใจทายดีครับความรักความสัมพันธ์ไม่มีปัญหาอะไรสีถูกชะโลค่ะชาวชาวราศีเมษค่ะเสริมในเรื่องของงานเป็นหลักนะเน้นปัญหาพวกงานเอกสารนะครับสีม่วงส่วนสีที่ควรเฉลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนวันนี้เรื่องงานถ้าคุณมีความตั้งใจเตรียมตัวมาดีไม่ได้ทำอะไรที่พิสดารยากจนเกินไปเนี่ยทุกอย่างสำเร็จไม่ว่าทำธุรกิจหรือทำงานประจำก็ตามครับส่วนเงินทองก็เหมาะสำหรับการต่อยอดโดยเฉพาะการเล่นแร่แปรธาตุสิ่งที่มีให้เกิดประโยชน์สุดท้ายในเรื่องของหัวใจวันนี้ปล่อยให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติอย่ารีบร้อนครับสีถูกชะลอค่ะชาวราศีพฤษภค่ะอีกหนึ่งราศีเน้นเรื่องของชีวิตไม่ได้ถึงขนาดแย่แต่อย่าเร่งรีบนะครับเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีเขียวส่วนสีที่ควรเฉลี่ยเลี่ยงคือสีขาวราศีต่อไปนะคะราศีเมถุนค่ะ14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมอันนี้เรื่องงานต้องแยกให้ออกนะอะไรคือภารกิจที่ต้องทำอะไรคือเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะนะคอนฟลิกต์ที่อาจจะเกิดขึ้นกับเพศตรงข้ามส่วนเงินทองสภาพคล่องไม่มีปัญหาครับและวันนี้มีเกณฑ์พูดคุยนะออกไปดูหาข้อมูลในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกอสังหาหรือแม้กระทั่งยวดยานพาหนะ
ความรักหัวใจทรงๆไม่มีปัญหาอะไรมากครับแต่โสดเองก็ไม่เด่นสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีเมถุนค่ะเสริมในเรื่องของงานสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาราศีต่อไปนะคะราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมครับวันนี้เรื่องงานต้องมีความเป็นมืออาชีพโดยเฉพาะในเรื่องของความเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยต่อเนื่องนะครับส่วนเงินทองก็ให้เตรียมสำรองวันนี้อาจจะมีรายจ่ายบางอย่างที่ไม่ได้คาดคิดแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจครับคนที่มีปัญหามานานต้องประครับประคองให้ดีสีถูกโฉลกค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎค่ะเสริมภาพใหญ่ให้เกิดความเป็นสิริมงคลกับสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีแดงราศีต่อไปนะคะราศีสิงค์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนวันนี้เน้นคนในเรื่องของคนนะในส่วนของงานนะครับพยายามอย่ามีปัญหากับเพื่อนที่ทำงานอยู่ด้วยกันนะครับระวังมันจะไม่สนิทใจเหมือนเดิมส่วนเงินทองและการลงทุนวันนี้ถ้ามีโอกาสได้ทำธุรกรรมร่วมกับผู้ใหญ่วงเล็บสุภาพบุรุษจะได้รับผลแต่เรื่องของหัวใจวันนี้จะมีคนที่อ่อนวัยกว่าทอดสะพานให้สีถูกโฉลกค่ะชาวราศีสิงค์ค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของงานนะครับสีชมพูส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินราศีต่อไปนะคะราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมวันนี้ถ้าไม่ได้เหลือบ่ากว่าแรงจริงๆการเสียสละการให้ความช่วยเหลือคนที่กำลังเดือดร้อนมีปัญหาอยากให้ทำนะครับแต่เงินทองไม่เหมาะที่จะร่วมกับใครไม่ว่าจะช่วยหรือเข้าหุ้นระวังจะมีปัญหาในเรื่องความไม่ซื่อสัตย์สุดท้ายในเรื่องของหัวใจคนที่ชอบต่างชาติต่างภาษาพอจะมีลุ้นครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีกันค่ะเสริมในเรื่องของงานวันนี้ถ้าช่วยได้ขอให้ช่วยนะสีเหลืองเข้มส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีครีมราศีต่อไปนะคะราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนสุขภาพสำคัญที่สุดสำหรับชาวราศีตุลวันนี้นะส่วนงานภาพรวมอยู่ในเกมที่น่าเป็นห่วงโดยเฉพาะการจะทำริเริ่มในสิ่งที่แตกต่างวันนี้ถ้าไม่จำเป็นนะรักษามาตรฐานก็พอส่วนเงินทองรวมถึงการลงทุนผ่านได้ครับหมุนบ้างออกแรงบ้างเอ่ยปากบ้างหัวใจเรื่องเดียวที่อาจทำให้มีปัญหาคือเรื่องของเวลาสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีตุลค่ะเสริมสุขภาพกายให้แข็งแรงสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูราศีต่อไปนะคะราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เรื่องงานไม่เหมาะกับการซื้อเวลาต้องกล้าตัดสินใจนะครับอย่าเหยียบเรือ2แคมอย่าจับปลา2มือสุดท้ายแล้วคุณจะไม่ได้อะไรส่วนเงินทองไม่ค่อยมีธุรกรรมอะไรมากครับวันนี้ทรงๆแม้กระทั่งเรื่องของหัวใจก็ยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวยุ่งแค่ไหนก็มีเวลาให้กับครอบครัวและคนที่รักสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีพิจิกค่ะซ้ายขวาว่าเอาหาข้อมูลประกอบการตัดสินใจสีดำเสริมเรื่องงานส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลราศีต่อไปนะคะราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมครับวันนี้ภาพรวมในเรื่องของงานถือว่าสอบผ่านโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจมีโอกาสจะได้ขยับขยายคนทำงานเองก็มีเกณฑ์ที่จะได้ลาภผลจากสตรีเพศที่สูงวัยกว่าเราส่วนเงินทองวันนี้เข้าหุ้นร่วมลงทุนทายดีแนวโน้มสมประโยชน์แต่เรื่องของหัวใจวันนี้ฝากระวังเรื่องของคำพูดคำจาไว้บ้างครับสีถูกโฉลกค่ะชาวราศีธนูค่ะอีกหนึ่งราศีวันนี้เยอะหน่อยเน้นเรื่องของชีวิตความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีขาวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีกับวันศุกร์สุดสัปดาห์แบบนี้นะคะส่วนช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมที่มีคำถามเรื่องราวของดวงชะตาก็สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบนะคะแล้วส่งมาที่4221606หรือว่าท่านไหนอยากพูดคุยกันรีบโทรเข้ามาลงทะเบียนค่ะที่เบอร์โทรศัพท์024960493และ024960494พักกันสักครู่ค่ะครับ